ที่ลุงอธิบายถึงคำว่า space time ให้ฟัง space time space ไม่ควรมี time ถ้าตีความตามภาษาการเวลาไม่ควรมีในอวกาศหรือเปล่าไอสไตน์บอกว่าอวกาศกับเวลาคือสิ่งเดียวกันก็คือ space and time นั่นแหละถ้าเป็นอวกาศตามที่ลุงว่ามันต้องไม่มีเวลาเวลาต้องเป็นศูนย์เท่านั้นมีแต่เวลาต้องเป็นศูนย์ใช่โอเคโอเคนั่นจะผมจะพูดอย่างนี้นะครับถ้าเรารู้สึกถึง space time มนุษย์นะลุงว่าเป็นไปได้ไหมครับรู้สึกถึง space time เป็นไปได้ไหมกระบวนการรู้สึก space time เนี่ยมันต้องบอกว่ายากนะเพราะอะไรเพราะว่ากระบวนการนี้มันเป็นกระบวนการทั้งตัวเราเนี่ยตัวเราจริงๆนะต้องเป็นสิ่งนั้นเลยมันจึงจะได้ได้กลิ่นได้ไหมฮะวิธีอื่นไม่แน่ใจแต่ถ้าตัวเราเป็นสิ่งนั้นน่ะคือจะได้ลุงก็ยังกรุณาให้คำตอบว่าไม่แน่ใจผมลุงยังกรุณาให้คำว่าไม่แน่ใจมาก็มันต้องเปิดช่องทางไงเปิดให้คนฟังหายใจใช่ต้องเปิดช่องทางไม่เปิดไม่ได้เรื่องนี้เพราะบางคนบางคนอ่ะแต่ละศักยภาพของแต่ละคนอย่าลืมว่ามันจะไม่เหมือนกันคุณสมบัติเนื้อเยื่อส่วนผสมก่อนที่มาเป็นมนุษย์เนี่ยต้อง 8,000 ล้านคนต้องบอกว่าไม่เหมือนกันไว้ก่อนใช่ไหมต้องยึดตัวนี้เป็นหลักทีนี้ใครล่ะจะเข้าไปถูกตรงนั้นได้ด้วยวิธีใดล่ะหนึ่งในนั้นเอาทางฝั่งนี้บอกว่ามันเหมือนกับมันเป็นฟีลลิ่งมันเป็นความรู้สึกแล้วหมดความรู้สึกแล้วอยู่ในความรู้สึกจะว่าไงอ่ะไอ้ที่บอกว่าสเปซต้องยอมรับไอสไตน์ไว้ก่อนนะว่าสเปซกับไทม์เนี่ยเป็นสิ่งเดียวกันเราต้องยอมรับเขาก่อนว่าใช่แต่ฟังเราเวลาต้องเป็นศูนย์นะโวยเพราะมันจะไปลิงก์กับอากาลิโกพุทธเจ้ามันจะไปลิงก์ตรงนั้นมันจะไปลิงก์เข้าไปสู่คำว่า abnormal กับ unconscious ด้วยในเวลาเดียวกันให้ฟังเรานะเพราะว่าสังเกตนะตั้งกี่อย่างที่ว่าที่จะพันเข้าไปสู่ตรงนั้นได้มันเป็นหนึ่งเดียวกันหมดเลยอะที่ว่ามันตัวที่มันเพียวๆเนี่ยเวลาคุณลุงตอบอะครับมันเหมือนกับว่าถ้าตอบมาแบบนี้คุณลุงกำลังจะบอกว่าถ้ามันมีในความหมายของคนอื่นจากความแตกต่างลุงก็ต้องฟังว่าเขาว่ายังไงใช่ทีนี้ถามว่าเมื่อเขาว่ายังไงเนี่ยโดยออริจินอลหรือมาตัวมาสเตอร์ถ้าพูดถึงอากาลิโกเมื่อไรเนี่ยมันน่าจะเป็นมาสเตอร์แล้วมันน่าจะเป็นออริจินอลถามว่าในความเป็นออริจินอลตรงนั้นนะครับแล้วยอมรับได้ไหมครับว่าสิ่งที่ได้อายตนะ5เนี่ยต้องบอกว่าขอให้ผ่านอายตนะ5มาเถอะ1ใน5 2ใน5 3ใน5 4ใน5 5ใน5ใครล่ะครับได้5ใน5โอเคกันนัดเกณฑ์นั้นเข้าใจครับนั้นเดี๋ยวค่อยคุยในหลังรายการอีกทีกำลังเปรียบเทียบใส่หนังใช่ไหมที่ดูตอนเย็นเรื่องนี้จริงๆก็อยากจะให้มันเป็นเลคคอร์ดแต่เกรงว่ามันน่าจะมีไม่น่าจะเกิน2ที่จะฟังได้แต่คิดมุมกลับถ้าแค่2ฟังได้ก็จะรู้ไปทำไมประมาณนี้มันเป็นอย่างนี้นะยุคสมัยก่อนเนี่ย
เอาพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็แล้วกันไอ้ช่วงนั้นพระเจ้าคิดหนักมากทุ่นคิดมากเหลือเกินเพราะว่าสิ่งที่พระองค์ไปรู้เนี่ยมันเกินวิสัยที่มนุษย์โลกจะรู้ได้จริงๆสิ่งที่พูดเมื่อกี้เหมือนกันก็เกินวิสัยเกินเหลือเกินก็แล้วกันเพราะยุคนู้นนะฮะธรรมชาติล้วนๆเลยพระเจ้าได้มาล้วนๆเลยไม่มีวิทยาศาสตร์มาเจือปนเลยนะยุคนี้มันมีวิทยาศาสตร์มาเจือปนแล้วมันมีไอน์สไตน์มาเป็นพื้นรองรับพื้นรองไม่ใช่รับรองนะไอน์สไตน์ไม่มีสิทธิ์ที่จะมารับรองสิ่งที่มีอยู่ไม่มีทางทำไม่ได้โอเคเรายอมรับว่าเป็นตัวรองรับสิ่งที่จะพูดต่อไปไม่ว่าจะเป็นคำว่าหมดมวลก็ตามเนี่ย EMC ยกกำลังสองเนี่ยหมดมวลมวลหมดนี่แหละหมดมวลมวลหมดมันก็อันเดียวกันกับคำว่าถ้าหากว่าสายพุทธะมันก็อัตตาหมดอัตตาไม่มีอัตตาไม่มีตัวตนนะก็คำนี้พูดกันมากี่พันปีแล้วเนี่ยพอดีมันมีคำว่าไอน์สไตน์เข้ามาหมดมวลมวลหมดมันก็ลิงก์เข้าหากันไงก็คือความหมายเดียวกันแต่ทางฝั่งไอน์สไตน์ต่างหากที่ทำไม่ได้แต่เขาคิดได้นะเขาจึงมีสมการนี้ออกมาแล้วอธิบายได้อย่างชัดแจ้งด้วยเขาคิดได้แปลว่าเขาคิดได้แต่ก็ทำไม่ได้แล้วก็เอาของเขาเข้ามาเนี่ยมาเป็นพื้นฐานในการที่จะอธิบายเชื่อมโยงแล้วก็ต่อยอดทีนึงแต่ต้องลิงก์เข้ากับพุทธศาสตร์ถ้าไม่ลิงก์ไม่ติดยังไงก็ต่อไม่ติดฮะถ้าผมฟังแบบนี้ผมจะขยายความนิดนึงนะขออนุญาตนะครับว่าแบบว่าเวลาที่ลุงลิงก์เนี่ยประเด็นที่มักจะเกิดขึ้นบ่อยจริงแล้วจะใช้คำว่าปัญหามันก็จะแข็งไปประเด็นที่เกิดการรู้สึกว่าฟังแล้วมันเสียดอกสำหรับผู้ฟังต้องตั้งเริ่มจุดเริ่มต้นแบบว่าในขณะที่ลุงหงอกอธิบายลุงหงอกอธิบายโดยใช้ผ่านภาษาวิทยาศาสตร์กับภาษาพุทธศาสตร์นะใช่ซึ่งยังไม่ใช่ที่สุดนะใช่เพราะวันก่อนฟังลุงหงอกว่าเนี่ยมีภาษาพุทธศาสตร์ได้แก้ 99.99 เท่านั้นใช่ชัดเจนนะครับทีนี้ผมอยากให้ลุงบางทีต้องก็น่าควรจะออกตัวด้วยบ้างว่าที่พูดอยู่เนี่ยมันน่าจะเป็นภาษาจิตศาสตร์ถูกต้องครับอย่างนี้ใช่ว่าถูกต้องเลยเพราะมันจิตศาสตร์ทางศาสตร์ด้านจิตเท่านั้นนะฮะเป็นพระเอกของเรื่องของเรื่องทุกๆเรื่องเพราะเวลาที่ลุงพูดถึงพุทธศาสตร์ลุงไม่ได้วางตัวเองหรือว่าไม่ได้บอกว่านี่คือพุทธะนี่คือลุงงอเพราะฉะนั้นอ่ะภาษาที่เธอพอจะฟังได้เนี่ยฟังพอจะฟังได้ก็คือผ่านภาษาของพุทธศาสตร์ที่เธอมีอยู่นั่นแหละใช่ส่วนฉันอธิบายให้ฟังฉันอธิบายให้ฟังในมุมที่ฉันมีเนี่ยก็คือฉันพูดฐานก็คือจากจิตศาสตร์ใช่และหรือวิทยาศาสตร์ด้วยในทีครับโอเคนะครับเพื่อจะประกอบคู่เพื่อให้เกิดการเข้าใจง่ายสำหรับเธอผู้ฟังมันแหละใช่โอเคนะครับก็ทุกครั้งที่ในการที่จะนำสิ่งนี้เข้ามาอธิบายแม้ว่าจะนั่งพูดอยู่คนเดียวเนี่ยแต่ imagination ของตัวเองเนี่ยมันจะออกไปตั้ง 7-8,000 ล้านคนก็แปลว่ามันจะไปหาผู้ฟังตลอดคือมันเป็นกองใหญ่ไปเลยข้างหน้าเนี่ยมันจะรู้ว่ามันคือฉายภาพได้เลยว่ามันต้องไปอย่างนั้นออกจากนี่จริงเนี่ยมันไปทั้งนั้นทั้งที่คนเหล่านั้นเขาไม่ได้ใช้ภาษาไทยนะครับไม่จำเป็นไม่จำเป็นเลยเพราะว่าสิ่งนี้เขารู้แล้วว่ามันเกินภาษาเห็นไหมมันเกินภาษามันซึมซับอยู่กับชั้นบรรยากาศธรรมดานี่เองต้องยอมรับคำว่ามันเกินภาษาสิ่งนี้มันซึมซับอยู่กับเพราะมันบริสุทธิ์อ่ะมันไม่ค่าคงที่ทั้งหมดไม่ว่าใครก็ตามเนี่ยมนุษย์โลกสัตว์โลกจะรับสิ่งนี้ถ้าหากว่ากระตุ้นโดยภาษาเนี่ยมันก็ยิ่งไหวนะครับภาษาที่ใช้กันกระตุ้นยิ่งไหวแต่ในทางกลับกันก็ยิ่งสร้างคนฟังนะฮะก็จะไม่เข้าก็ไม่เป็นไรนะวันนี้นะอย่าลืมว่าบัว3 4 5เราเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะอย่าไปตั้งความหวังตรงนั้นแต่รู้ว่าสิ่งที่มีอยู่มันไบเบรชั่นมันเป็นค่าคงที่ไม่ต้องไบเบรชั่นเลยอ่ะทีนี้ลุงจะรู้ได้ยังไงครับว่าถ้าเป็นผมพูดนะฮะผมเดาแทนว่าผมก็เป็นคนตั้งคำถามเลยผมบอกว่า
ถ้ามานะวันนี้ผมจะบอกว่าลุงออกปล่อยสิ่งเหล่านี้ตามการหมุนของโลกใช่ทุกครั้งเลยครับพูดอย่างนี้มันจะอยู่ในวัฏจักรนี้เลยแหละครับทีนี้ไอ้ก๊อกตรงจุดก๊อกที่มันกำลังจะปล่อยแบบเปิดแค่กี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยครับแล้วสมมติอย่างนี้ผมไม่ต้องไปคิดแทนลุงเพราะว่าผมจะถามเลยแล้วกันนะฮะถ้าอยู่ๆมีมนุษย์มาบอกว่าเดินมาหาคุณลุงแล้วพูดไม่อธิบายด้วยนะคุณลุงครับผมรับคุณลุงได้และผมก็รู้สึกได้ถึงความรู้สึกของการหดตัวของสรรพสิ่งต้องตอบว่าได้ก่อนเลยฮะเพราะในใจต้องบอกว่าในใจทุกอย่างดีหมดมันจะขึ้นต้นตรงนี้ไว้ก่อนดีหมดในสิ่งนี้ไม่มีคำว่าไม่ดีดีหมดไว้ก่อนดีกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์มันพอเวลามาถึงปุ๊บมันมาจากการหดตัวรับได้อธิบายต่อดูสิเนี่ยก็เป็นการสนทนาต่อแล้วทีนี้ไม่รู้ภาษาแรกต้องรับได้ก่อนประโยคที่สองสามต่อมาต่างหากที่คอยต้องแชร์แต่อย่าเฉือนห้ามเฉือนเด็ดขาดต้องแชร์เพื่ออะไรแชร์เพื่อเข้าร่องในสิ่งที่เรารู้ถ้าเข้าร่องได้ก็โอเคถ้าเข้าร่องไม่ได้ก็พอหน้าประมาณนั้นนะครับก็ต้องรู้ที่ใช้คำว่าหดตัวของสรรพสิ่งหมายความว่าในเมื่อโลกก็เป็นส่วนหนึ่งของอวกาศและโลกเล็กมากเมื่อเทียบกับอวกาศแน่นอนเพราะฉะนั้นจึงใช้คำใหญ่หน่อยว่าสรรพสิ่งแล้วสรรพสิ่งที่ใช้เนี่ยก็ไม่รู้ด้วยว่ามันใหญ่ขนาดไหนจริงๆใช่โอเคนะครับเมื่อไม่รู้ขนาดใครขนาดของขยายก็พูดจากขนาดย่อนี่แหละไปก่อนได้โดยพาดภาษาไปหาขนาดขยายได้นะครับทีนี้ผมจะบอกลุงว่ามันมีปัญญาอยู่ปัญญาหนึ่งที่ไม่รู้แหละหาที่มาไม่ได้แต่มันเป็นปัจจุบันปัญญานี้บอกถึงสิ่งที่ลุงหอมมักจะพูดอยู่เสมอว่าระเบิดนิวเคลียร์มันจะกินกลืนไปตลอดเวลาแน่นอนแน่นอนไม่หยุดเมื่อมีคนรู้เรื่องนี้นะครับไม่รู้ว่าคนที่รู้เรื่องนี้อยู่ในกระบวนการไหนของห่วงโซ่ของการนำไปสู่การใช้ระเบิดนิวเคลียร์แต่ที่แน่ๆเขาพูดถึงสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์ไม่พูดแน่นอนนักวิทยาศาสตร์พูดไม่ได้ถูกต้องแต่ไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์พูดถูกต้องครับ ต้องเป็นถูกต้องผมก็เลยมองว่าเอ๊ะเขาไปรู้ได้ยังไงว่ามนุษย์ที่ไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์พูดไว้เหมือนกันนะเขาพูดไว้เมื่อไหร่ก็ไม่รู้เพราะมันไม่มีที่มาแต่ที่นี่มันเป็นปัจจุบันพอมันเป็นปัจจุบันย้ำว่าผมก็ไม่รู้ว่าคนที่คิดแบบนี้เขาอยู่ในห่วงโซ่ไหนของจุดนี้อันนี้พอรู้ว่ามีการบันทึกเทปผมก็เลยพูดซ้ำจริงๆแล้วลุงหงอกฟังทันอยู่แล้วผมพูดซ้ำเบิ้ลไปเพื่อให้รอคนฟังคนที่เขารู้ว่ามันกลืนกินตลอดเวลาเนี่ยครับข้อที่หนึ่งเขาพูดตรงกับที่ลุงหงอกพูดแล้วเขาก็บันทึกไว้แสดงเขามีปัญญามากแน่นอนถ้าอย่างนั้นถึงมีปัญญามากครับสองเมื่อเขารู้ว่าการเกินกินตรงนี้มันทำให้กินตัวของโลกมันเองแน่นอนที่สุดมันทำลายโลกมันเองแน่นอนที่สุดคือต่อให้ลองกี่ลูกก็ตามทีแต่ถ้ามีหนึ่งลูกใช่เท่ากับทำลายโลกทันทีครับใช่เพราะว่ามันเป็นแอคชั่นเชนครับไม่มีหยุดครับเสร็จทีนี้พลาดพิงไปหน่อยคือรัสเซียที่เขาสร้างขึ้นมานู่นเกือบถึงอวกาศแล้วมั้งในความสูงจนไปดานเลยแสดงว่าไอ้ที่ไม่มีใครรู้เนี่ยเยอะที่ทำกันนะครับพอมาให้รู้แล้วเนี่ยมันก็น่าจะทำให้มีภาษาของมนุษย์สักคนหนึ่งที่จะมาอธิบายถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นนี้
ครับผมก็จะมองว่าเนี่ยที่ผมถามลุงหมอกนี่แหละอืมถ้าในมุมของเอเชียหรือเส้นลุงเส้นแหวงที่ตรงนี้เพื่อให้เกิดการขยายความเพิ่มจากสิ่งที่มันมองไม่เห็นนะลุงใช่เรากับโลกอะโลกมันเสียหายยังไงยังไม่รู้เลยว่าโลกมันจะเสียหายยังไงใช่ไหมครับเอาล่ะคนที่คิดเช่นนี้เขายังคิดต่ออีกว่าเขาจะจัดการยังไงไม่ให้มันแอคชั่นเชนครับเชื่อว่านะครับลุงยังไม่ได้ถามเพราะว่าเขาคิดว่าเมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วอ่ะมีนิ่งของการเกิดสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นต้องเกิดลุงก็จะบอกว่ามันจะไปคล้องกับมันจะไปคล้องกับคำว่าที่ลุงมักจะพูดว่าอะไรเกิดมันก็ต้องเกิดอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดคำนี้สองคำจะเหมือนกันแน่กับเกิดสองตัวมีสองตัวแต่ว่าไอ้ตัวที่คำเชื่อมเนี่ยผมจำไม่ได้แล้วว่ามันพูดว่าอะไรแต่ใจอลอกอ่ะมันคือกฎเป็นรอเป็นรอเลย มันพูดตลอดเวลามันถูกใช้ตลอดอ้างถึงอันนี้ก็ต้องกดตัวนี้ว่าสิ่งใดที่เกิดมันต้องเกิดอะไรประมาณนี้นะอย่างนั้นขยายความตรงนี้สิ่งใดต้องเกิดมันขยายความวิธีขยายความตรงนี้นะฮะว่ามันเป็นมิติมันเป็นการเวลามันเป็นมิติของสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์นั่นเองอย่างโลกวันนี้มาเกิดมาโลกวันนี้ก็ไม่บริสุทธิ์มันจึงมีคำว่าโลกใบนี้ก็คืออัตตานั่นเองถ้าพูดถึงโลกใหญ่ก็คือตัวอัตตาธรรมดาธรรมดานี่เองภาษาฟิสิกส์ก็มวลนั่นเองธรรมดานี่เองมวลก็คำเดียวกันมวลหรือน้ำหนักก็ว่าได้น้ำหนักกับมวลก็แยกมันไม่ออกนะให้รู้ว่านี่ไอ้ปัญญาตรงนี้นะฮะพอแตกรายละเอียดเป็นแนวราบเนี่ยก็มองว่าเป็นปัญญาที่โอเคนั้นมันผ่านมันลืมไปแล้วก็เลยแต่ว่าพอมาเข้ากฎของการเกิดเนี่ยครับพอวิธีการแก้ครับเขาแก้ด้วยการถอยหลังไปหาตัวเกิดอ๋อแน่นอนดับที่เหตุนั่นเองนี่คือพุทธศาสตร์อันนี้ทุกสมุทัยนิโรธอันนี้คำนี้แหละครับใช่ต้องไปถึงนิโรธสมาบัติงั้นมาถึงตรงนี้ปุ๊บต้องพูดเรื่องอภิญญาอย่างเดียวก็คือปัญญาที่ว่าเนี่ยแต่ที่ผมไปรู้มาเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในโหมดพุทธศาสตร์ก่อนนะเพราะว่าไม่รู้แหละกว่ามันจะวนมาถึงที่ผมไปรู้มาเนี่ยมันอาจจะผ่านพุทธศาสตร์มานั่นแหละมันคือพุทธศาสตร์นั่นเองหรือว่าอะไรประมาณนี้แต่ในยุคสมัยนั้นเขาไม่เรียกพุทธศาสตร์เพราะจริงๆแล้วอายุของพุทธศาสตร์ก็ไม่ใช่น้อยเหมือนกันใช่ไหมครับเสร็จทีนี้ในขณะที่เขาแก้ครับเขาแก้ร่นถอยหลังไปทีละวันเมื่อวานนี้มาเรือนนี้ปีที่แล้วย้อนเวลาใช่แต่เป็นการย้อนเวลาแบบภาษาวิทยาศาสตร์เรียกแมชอะไรไทม์แมชชีนไทม์แมชชีนนั่นโอเคล่ะก็มีตัวย้อนเวลาแบบนี้ในเรื่องของก้อนไทม์แมชชีนแต่โดยภาษาเนี่ยโดยภาษาเวลามาแปลงเป็นไอเดียมั้งเนี่ยจากนามมาเป็นรูปอะครับเวลาเขาเล่าให้เราฟังเขาต้องผ่านภาษาเขาไงแต่โดยตัวเนื้อหามันจริงๆมันน่าจะเป็นนามด้วยซ้ำไปนามกับนามเพราะว่าเขาพูดถึงระดับนี้ได้เนี่ยเขาต้องรู้เรื่องนามพอใช่ใช่ครับพอเขาคิดได้เสร็จว่าต้องย้อนกลับมาที่ต้นเหตุแล้วก็ถอยหลังมาเขาบอกว่านะฮะที่เขาพูดมันก็จะซ้ำซากนะแต่ว่าเขาบอกจริงๆว่าก็ดับที่ตัวเรานี่แหละถูกหยุดที่ตัวเราหยุดที่มนุษย์ใช่ครับใช่หยุดเวลาหยุดที่ตัวเราใช่แล้วเขายังบอกอีกว่าเหตุมันไม่เกิดเพราะมันทำไม่ให้มีเหตุซะเหตุมันเลยไม่เกิดเพราะเหตุไม่เกิดอ่ะมนุษย์ทั่วไปจะไม่รู้เรื่องนี้เลยว่า 8,000 ล้านคนจะไม่รู้เรื่องนี้อย่างนี้ดีกว่าแล้วจะทำไปทำไมอ่ะลุงถ้าถามตรงนี้มันก็ต้อง
แล้วมีลูกไปทำไมทางนั้นอ่ะต้องย้อนตรงนี้แหละเสร็จปุ๊บเมื่อมนุษย์ไม่รู้ถึงความเดือดร้อนอันสูงสุดของสิ่งที่เป็นหายนะมันจึงกลายเป็นว่าเรื่องนี้ไม่เคยเกิดขึ้นเลยสำหรับมนุษย์ใช่แต่ถ้ามนุษย์ได้รู้อย่างน้อยมนุษย์ยังได้เรียนรู้จากสิ่งที่มันผิดพลาดแบบนี้แล้วพัฒนาต่อได้กับกลายเป็นว่าการหยุดไม่ให้ระเบิดของสงครามโลกที่3เนี่ยครับคือการทำให้เขาบอกว่าอย่างนี้เขาพูด2ทางนะฮะเขาบอกว่าทำให้ไม่ระเบิดแต่จริงแล้วนั่นแหละคือระเบิดแต่เป็นระเบิดเวลาครับเดี๋ยวถ้างั้นให้เวลานิดหนึ่งคำนี้นะลึกลับมากตัวนี้ครับตัวนี้ลึกลับมากผมมานำเสนอลุงเพราะว่าผมมองว่าไอ้เรื่องนี้ไอ้ข้อความแมสเสจตัวนี้มันเป็นของเผ่าพันธุ์สักเผ่าพันธุ์หนึ่งแน่ๆเพราะว่าเขาดันพูดถึงสิ่งที่ลุงหมอกพูดเสมอๆว่านิวเคลียร์มันแอคชั่นเชนแล้วภาษานี้เนี่ยถ้าคน 8,000 ล้านคนก็คงไม่รู้หรอกว่ามันเชนยังไงกินอากาศยังไงนะครับข้อที่2ก็คือกลืนกินออกซิเจนยังไงครับข้อที่2ก็คือมันกลายเป็นว่าพอดูไทม์ไลน์ของมันจึงไปสรุปผมก็ขออนุญาตไปสรุปว่ามันกลายเป็นว่าเฮ้ยอย่างนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมันกำลังหดตัวนะอ๋อดังนั้นก็มาตรงกันนะฮะว่าก่อนหน้านี้แม้แต่ในปัจจุบันเนี้ยฮะทางวิทยาศาสตร์พวกดาราศาสตร์เขายังบอกว่าเอกภพยังขยายตัวอยู่ไม่หยุดแต่ทางฝั่งนี้พูดว่าหดตัวตลอดนะฝั่งเราเนี่ยหดตัวแล้วก็มีมนุษย์เท่านั้นน่ะจะรู้เรื่องนี้ครับถูกต้องมีมนุษย์เท่านั้นถูกต้องแล้วก็มีมนุษย์อยู่แค่มากสุดนะครับที่ตามเมสเสจรู้จริงๆเลยนะครับตัวเอกเลยนะฮะรู้คนเดียวใช่มีคนที่รู้ด้วยเนี่ยสเต็ป2กับสเต็ป3เนี่ยแถว2แถว3ครับสเต็ป2นะฮะจะเป็นรัศมีทำการคอยเบิ้ลให้เฉยๆสแตนบายได้เพราะเยอะเหมือนอยู่ท่ามกลางตัว3เนี่ยดูเหมือนว่าจะเป็นตัวปฏิบัติการแล้วขอบเขตของการรู้อะครับเขาจะไม่ลักลั่นกันจบปุ๊บมันเหมือนรู้เขาเรียกรู้ตัวเองปุ๊บแทนเหมือนกับถ้าเป็นในหนังก็จะบอกว่าทำลายตัวเองคือสลายร่างไปแต่โดยความเป็นจริงก็คือไม่เขาเหมือนมีกฎของเขาเลยว่าฉันรู้เท่านี้พอแล้วฉันไม่ต้องพูดหมดภารกิจครับไม่ต้องเหมือนกับพระพุทธเจ้าหมดภารกิจครับพระองค์ต้องไปครับเพราะมีตัวแทนแล้วเนี้ยครับก็นี่ก็คือที่มาที่เอ่ยคำว่า space time เพราะว่ารู้สึกว่าเฮ้ยเวลาเนี่ยมันน่าจะอยู่ในข้อมือเราเท่านั้นแต่ละถ้าเราพูดถึงไทม์ของสเปซมันน่าจะมากกว่าคำว่าโลกหนึ่งใบไว้มากกว่าแน่นอน okay. มากกว่าเยอะมากสรุปสุดท้ายคือว่ามันก็เลยกลายเป็นว่าณขณะที่กำลังหดตัวเนี่ยการที่เราค้นหาตัวเราเองแบบที่เราแค่ได้กลิ่นของมันอ่ะคือความสงสัยนั่นแหละ มันจะนำพาเราไปสู่จุดนั้นเองจุดนั้นเองถูกทีนี้สำคัญโดยเนเจอร์มันด้วยตัวเนเจอร์มันหมายความยังไงโดยเนเจอร์ของคนคนนั้นทีนี้คนคนนั้นก็เลยจะพอมารู้จุดนี้แล้วนะฮะเขาจะไม่ค่อยสนอะไรนอกจากอื่นแล้วใช่ไม่อะไรละสนเหมือนกันจะบอกว่าสนอะไรไม่ได้ถ้าหากว่ายังมีชีวิตอยู่ครับจะปฏิเสธการไม่สนไม่ได้ครับต้องสนเพื่อตามสิ่งที่ตัวเองรู้สนไปตามบทนั้นผมกำลังหมายว่าเขาเรียกอะไรเขาไม่สนรวยจนใช่ใช่ไม่สนแล้วครับใช่เพราะว่าสิ่งที่เขาไปรู้นั่นน่ะมันดูดดื่มมันดึงดูดอย่างแรงมากใช่ก็เลยขออนุญาตใช้คำว่านั่นแหละมันไปรู้สึกถึงความรู้สึกของการหดตัวนั่นเองถูกหดตัวแน่นอนครับแน่นหดตัวก
ก็เลยนำมาเรียนให้ลุงทราบว่าคำว่าหดตัวเนี่ยต้องลิงก์มายังหลักพุทธศาสตร์เหมือนกันใดๆเกิดแล้วยังไงก็ต้องบอกเกิดทุกสรรพสิ่งเกิดพร้อมกันกว่าที่มันจะฟอร์มตัวเป็นซิสเต็มใช้เวลานานมากอย่างเช่นโซลาร์ซิสเต็มเนี่ยใช้เวลานานเหลือเกินไม่มีสิทธิ์นะแม้แต่การฟอร์มตัวของโลกใบนี้เกิดซิสเต็มไอ้ธรรมชาติดินน้ำลมไฟให้มันคล้ายกันได้อย่างลงตัวเนี่ยมันลงตัวยังไงเราก็ไม่รู้ครับไม่มีทางรู้ได้คำว่าลงตัวคำว่าบาลานซิ่งบาลานเซอร์ของมันเนี่ยตรงดินน้ำลมไฟเนี่ยด้วยอัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งเนี่ยก็เคยพูดเสมอว่าเวลาทำสมาธิเนี่ยดินน้ำลมไฟเนี่ยในภาวะที่เรียกว่าเอกคตานั่นนะในร่างกายเรามันจะล้อมกันเป็นหนึ่งเดียวอัตราส่วนเท่ากันดินน้ำลมไฟจึงจะเป็นเอกะจึงเป็นหนึ่งได้เพราะฉะนั้นต้องเอาตัวเราเป็นหลักด้วยเหมือนกันในการปฏิบัติตรงนี้แล้วพอเวลาเราเป็นหนึ่งเดียวของตัวเราเองได้มันจะเซตอัพเข้าไปหนึ่งเดียวกับโลกใบนี้ได้เลยนี่คือความมหัศจรรย์ของมันเราคือโลกของเราก็มาถึงตรงนี้แปลว่าไม่ใช่เล็กๆเนียนมากกว่าจะมาเป็นคำพวกนี้ขึ้นมาได้ทีนี้พอเวลาเราคือโลกหรือเราปุ๊บการเข้าใจโลกวันนี้มันยุ่งยากเลยเข้าใจเราอย่างเดียวแน่นอนตัวเรากับโลกใบนี้มันเจอนิวเคลียร์ที่รุนแรงมากโลกวันนี้ไม่สมดุลทั้งหมดเมื่อโลกใบนี้มันไม่สมดุลธรรมชาติที่อยู่ในโลกใบนี้ไม่สมดุลหมดดินน้ำลมไปกันใหญ่นะพืชเหมือนกันไปกันหมดมันจะพ่วงไปหมดมนุษย์สัตว์ไปกันหมดแล้วมนุษย์สัตว์ที่จะไม่รู้ตัวเนี่ยแหละครับมันจะไปรูปแบบที่ไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ว่าเรารู้เราต้องรีบขยายผลให้กับผู้คนได้รับรู้ตามถ้าเขาจะมีสติปัญญาหรือความรู้สึกนึกคิดพอที่จะรู้ตามเราก็ต้องไปต่อเขาเหล่านั้นก็จะไปต่อเหมือนกันคล้ายๆกับว่าใครล่ะจะลงเรือลำนี้ได้ทันหรือขึ้นรถไฟขบวนนี้ได้ทันอยู่ตรงนี้เองคนไหนลงเรือลำนี้ด้วยกันขึ้นรถไฟขบวนนี้ด้วยกันมันก็จะเป็นตัวใหญ่ขึ้นมาแต่ละกับมันก็คล้ายๆว่ามันขยายยูนิตของมันแต่ละคนก็จะออกไปแต่ละพื้นที่ของแต่ละโลกไปเนี่ยอยู่แต่ละจุดแล้วคนเหล่านี้มันจะลิงก์เข้าหากันเพราะมันเข้ามาสู่เซ็นเตอร์เดียวกันแน่นอนมันมาเจอตัวออริจินอลโดยตรงจะอยู่ไหนก็เจอไม่ทราบมันถึงวาระที่จะให้เจอเพราะว่าตัวมาสเตอร์เขามีสิ่งที่จะให้เจอครับเขามีสิ่งที่จะให้เจอบอกให้ทราบไว้เพราะสิ่งนั้นถึงบอกว่าจะเจอได้โดยจิตที่สุดแล้วต้องมาเจอที่โดยจิตจิตเท่านั้นจะรู้ตรงนี้ได้มันก็ผมขออนุญาตจะก่อนจบผมจะพูดอันสุดท้ายก็คือเหมือนว่านิวเคลียร์ที่ผ่านมามันเกิดมาเยอะมันหลายลูกแล้วโอ้ยคิดว่าน่าจะเป็นร้อยนะมั้งครับทดลองเท่าไหร่กว่าที่จะเดี๋ยวนะทดลองครั้งแรกแน่นอนก็ถือว่ายังไม่มั่นใจครับมันต้องถึง10ครั้งจึงจะมั่นใจจึงจะเข้าสู่ในที่ตั้งได้เป็นตัวแม่เลยนี่เฉพาะเวอร์ชันที่1 นะแล้วพัฒนาต่ออีกเป็นเวอร์ชันที่2 อีกเขาจะไม่หยุดอะครับเวอร์ชันที่1แปลว่าพร้อมที่ใช้งานเมื่อไหร่ก็ได้สมมติว่าเขาผลิตได้มาทั้งหมด20ลูกจะใช้ไม่ใช้ไม่รู้เก็บไว้ที่ไหนไม่รู้เขาถึงสร้างกันเยอะเหลือเกินเวอร์ชัน2ล่ะทีนี้ออกมาน่าจะต้องเป็น5เท่าหรือ10เท่าด้วยครับ
3 4 5นะแต่ละประเทศอย่าคิดว่าทดลองที่เขาทดลองไปเนี่ยอย่าคิดว่ามีแค่หนึ่งเดียวนะครับมันมีลูกอีกเป็น20 50ครับจะบอกให้ทราบไว้ทีนี้เนื่องจากว่าทดลองมาหลายลูกแล้วเนี่ยก็ทำลายไปเยอะแล้วเนี่ยคือโดยมีนิ่งของเมสเสจตัวนี้เขาบอกว่าคือมันเหมือนว่ามันถึงจุดหนึ่งมันจะมีบางอย่างเกิดขึ้นเดิมเวลาเกิดแล้วมันก็จะทำลายตรงนี้เป็นไปได้สูงมากมันจะทำลายตัวมันเองเช่นเมื่อเวลามันแต่ละสูงมันแผ่ออกไปมันแผ่ออก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 มันไม่มีอะไรที่จะทำลายแล้วนะมันก็กลับมาทำลายตัวมันเองได้โดยนี้ได้มันเป็นหลักของเดี๋ยวนะทางนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งเรียกว่าไฮเซนเบิร์กไฮเซนเบิร์กนี่เขาเสนอทฤษฎีความไม่แน่นอนไอ้คนที่ทำวิทยาศาสตร์นี่เขาบอกว่าแน่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 เนี่ยก็ขยายไปเลยแน่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 ถึงจุดหนึ่งไอ้ที่ว่าแน่แน่นั่นแหละมันจะกลับกลายเป็นไม่แน่ไม่แน่นอนตามที่คาดเอาไว้ตามที่คิดเอาไว้อันนี้ก็น่าคิดมันมาอีกคำหนึ่งเข้ามาสู่กระบวนการของมนุษย์ก็ได้ก็บอกว่าความยุติธรรมกับไม่ยุติธรรมนี่แหละครับนะความมันจะเจอว่าความไม่ยุติธรรมอยู่ในความยุติธรรมน่าคิดมากๆตรงนี้ความไม่ยุติธรรมจะฝังอยู่ในความยุติธรรมเพราะฉะนั้นความยุติธรรมชาวโลกที่พูดถึงกันน่ะไม่ใช่ของจริงถ้าของจริงนั้นมันต้องอยู่ตรงกลางระหว่างยุติธรรมกับไม่ยุติธรรมนี่คือของจริงแท้ก็เหมือนกับบวกกับลบนั่นเองหรือด้านที่สามของเหรียญนั่นเองนี่คือของจริงพอกลับมาที่เนี่ยครับความซ่อนซ้อนแบบนี้คือโดยธรรมชาติที่เราเห็นผมเห็นจาก BTV หรือว่าเห็นนิวเคลียร์เนี่ยมันจะทำลายอย่างเดียวแต่ในแมสเสจตัวนี้ก็ย้อนกลับไปลิงก์กับข้อความที่เขาบอกว่าเขาทำให้มันระเบิดโดยการทำให้เขาแทนที่ทำให้มันระเบิดเพื่อทำลายเขาระเบิดมันเพื่อไม่ให้ระเบิดคือมันไม่มีการระเบิดเพราะไม่มีการระเบิดโดยปกติเนี่ยฮะกว่ามนุษย์จะรู้จักความสูญเสียเนี่ยก็ต่อเมื่อมันต้องระเบิดไปแล้วแล้วค่อยมาคุยกันใหม่มาล้างไพ่กันแต่ในขณะนี้นั้นเขาบอกว่าเหตุการณ์ครั้งหน้ามันจะแตกต่างจากเดิมมันจะไม่ระเบิดครับทางนั้นก็เป็นไปได้อ่ะว่าเมื่อเวลาเขาทดลองเรียบร้อยแล้วใส่หีบห่อเรียบร้อยแล้วแพ็คกิ้งเรียบร้อยแล้วแต่เวลาใช้จริงเนี่ยอ่ะเราจะมากดมันไม่ทำงานโอเคได้ได้จะมีใครสักคนหนึ่งครับมาหยุดเหตุการณ์นี้แล้วก็ไม่มีใครรู้ครับโอ้แน่นอนเป็นไปได้สูงทางนั้นนี่นะฮะไม่ได้สูงอีกอันหนึ่งผมก็ลืมไปแล้วก็เนื้อหาก็ที่ผมอยากจะทราบคือประมาณนี้คือแมสเสจตัวนี้ผมก็ถ้าคิดแทนก็คือแม้แต่นักวิทยาศาสตร์ระดับท็อปของนักปัจจุบันนะครับยังไม่รู้ไฟท็อปไม่มีทางรู้ได้ครับ แต่ไอ้ที่มาเล่าเนี่ยมันน่าจะเป็นปรัมปรามันต้องบอกว่าปรัมปรานะฮะตัวนี้เพราะว่ามันหาต้นหาปลายไม่เจอหรอกแต่มันมีเนื้อหามันมีแมสเสจมาแล้วเนี่ยครับมันก็นี้มันก็มาจากจินตนาการนั่นแหละบอกไปทำแต่จินตนาการมันตอบได้จินตนาการมันแน่ครับแล้วมันสร้างมาใกล้เคียงจินตนาการมากโอเคก็เห็นด้วยครับวิทยาศาสตร์ทุกวันนี้หนังไซไฟทุกวันนี้มันก็เข้าขั้นครับครับก็เท่านี้ครับคุณขอบคุณมาก